สาธุทุกท่านพร้อมก็กายบนมือบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมมาสัมพุทธัง ภะคะวา พุทธัง ภะคะวานัง อภิวาเทมิสวากขาโนภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุมาเนมานะภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิวันนี้ก็พุทธศักราช2536เดือนกันยาวันที่1สำหรับวันนี้เราจะได้ต่อจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษาเรื่องอกุศลเจตสิก14ดวงนั้นประกอบกับจิตกี่ดวงนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้ศึกษาไปถึงนะโมจตุกะเจตสิก4นะโมหะอหิริกะอนัตตัปปะแล้วก็อุทัจจะ4ดวงนี้ประกอบกับจิตอกุศลจิต12ดวงอกุศลจิต12ดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไรก็เจตสิก4ดวงนี้ประกอบอยู่เสมอเรื่องนี้ประกอบอย่างไรตามละเอียดเราได้นะศึกษาเราเรียนไปแล้วสำหรับวันนี้ก็เราจะได้ต่อด้วยว่าโลติกะเจตสิก3โลหมายความว่าโลภะโลภะเจตสิกติหมายความว่า3นะกลุ่มนี้จะมีอยู่3โลภะแล้วก็ทิฏฐิมานะเจตสิก3ดวงนี้ประกอบกับโลภะจิต8ดวงนะประกอบกับโลภะจิตเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะมีอยู่โลติกะเจตสิก3ก็โลภะทิฏฐิมานะ3ดวงไอ้ที่นี่หลังจาก3นี้เราจะมีวงกลมไว้ใช่ไหมอันที่1เท่าไหร่8อันที่2 4อันที่3ก็4 8ก็หมายความว่าโลภะเจตสิกนี้ประกอบกับโลภะมูลจิต8ดวง8หมายความว่าโลภะมูลจิต8ดวงโลภะมูลจิต8ดวงดวงใดดวงใดเกิดขึ้นก็แล้วแต่โลภะนี้จะประกอบอยู่เสมอนะจำไว้แค่นี้นะง่ายๆแล้วก็4 4นี่หมายว่าทิฏฐิทิฏฐิเจตสิกนี้ประกอบกับทิฏฐิกตะ3ประยุทธ์4ดวงก็อยู่ในโลภะเหมือนกันใช่มั้ยทิฏฐิกตะ3ประยุทธ์4ดวงทิฏฐิกตะ3ประยุทธ์4ดวงคืออะไรเราก็รู้ใช่มั้ยโลภะมูลจิตดวงที่1ดวงที่2กับดวงที่5กับดวงที่6ใช่มั้ยทิฏฐิกตะ3ประยุทธ์4ทิฏฐินี้จะประกอบกับทิฏฐิกตะ3ประยุทธ์จิตโลภะมูลจิต4ดวงนี้4แล้วก็อีก4ตัวหนึ่งระหว่ามานะเจตสิกนี้จะประกอบกับทิฏฐิกตะวิปยุทธ์4ดวงแต่เบอร์4เหมือนกันแต่ว่าดวงไม่เหมือนกันนะสำหรับมานะนี้ประกอบกับอะไรทิฏฐิกตะวิปยุทธ์4ดวงในโลภะมูลจิตมี8ดวงใช่มั้ยดวงที่3กับดวงที่4กับดวงที่6กับดวงที่7ระหว่างทิฏฐิกตะวิปยุตติ4ดวงถ้าจำง่ายๆนะอันนี้โลภะเจตสิกนี้ประกอบกับโลภะมูลจิต8ทิฏฐิเจตสิกนี้ประกอบกับทิฏฐิกตะ3ประยุตติ4มานะเจตสิกนี้ประกอบกับทิฏฐิกตะวิปยุตติ4ที่ว่า8 4 4นี่คือความหมายอันนี้แหละนะอันนี้เราคิดเอาตัวเลขนะตอนนี้เราจะได้ศึกษาสภาวะธรรมนะบางท่านก็อาจจะ
จำตัวเลขไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่เป็นไรละจำตัวเลขไม่ได้ก็เราจะศึกษาสภาวะธรรมนะสภาวะธรรม ก็สมมติโลภะจิตมีอยู่7มี8ดวงดวงใดดวงหนึ่งถ้าเกิดขึ้นโลภะนี้ประกอบอยู่เสมอนะประกอบอยู่เสมอมันอย่างดวงที่1ยกตัวอย่างทิฏฐิกะดะดวัสโสมนัสสะสหกดังใช่มั้ยทิฏฐิกะดะสัมปยุตตังอสังขาริกังดวงที่1แปลว่าจิตดวงนี้เกิดพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดนะไม่มีใครชักชวนสมมุติเราอยากได้ของคนอื่นนะเราอยากได้ของคนอื่นอันนี้ถ้าเรามีความดีใจเกี่ยวกับเราจะทำสมมติกามีก็แล้วกันเอายกตัวอย่างง่ายๆกามีสุมิจจารานะเราประพฤติผิดในกามเราประพฤติผิดในกามนี้จิตของเราก็แฮปปี้จะทำโสมนัสสะกระดังแล้วแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดโดยบางคนคิดว่าอันนี้เขารักเรารักเขาไม่มีปัญหาแล้วเขามีสามีภริยาไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของเสรีเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ไม่มีบาปถ้าหากว่าเรามีความคิดอย่างนี้แต่จริงๆมันต้องมีบาปถ้าเราคิดว่าไม่มีบาปความเห็นของเราเนี่ยความเห็นผิดระหว่างทิฏฐิกะดะสามประยุทธ์นะไม่มีใครชักชวนเราไม่มีใครตักเตือนเราเกิดมาในจิตใจของเราเนี่ยอริยะของเราคิดไปอย่างนั้นเราก็ทำไประหว่างโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่โลภะมูลจิตดวงที่เกิดขึ้นนั้นโลภะเจตสิกนี้ความอยากนี้มันประกอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นโลภะนี้ประกอบเสมอนะที่นี่เพราะว่าดวงที่หนึ่งนี่ทิฏฐิก็เป็นทิฏฐิกับสามยุกับทิฏฐิก็ประกอบด้วยถ้าไม่มีความเห็นผิดก็ไม่ทำนะเพราะมีความเห็นผิดนี่แหละประกอบด้วยก็เลยทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าทิฏฐิก็ประกอบด้วยแต่ว่ามานะประกอบเป็นทิฏฐิกับสามยุไม่ประกอบเลยทำไมว่ามานะไม่ประกอบที่นี่เราต้องเข้าใจว่า